มนุษย์ผู้ประเสริฐรู้บุญคุณคนทดแทนพระคุณท่านผู้ไม่รู้บุญคุณคนไม่ทดแทนพระคุณท่านทอดทิ้งให้ท่านต้องอยู่เป็นทุกข์โดยลำพังไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีขาดจิตสำนึกในการทดแทนพระคุณท่านระวังเราจะถูกทอดทิ้งดังที่เรากระทำกับผู้มีพระคุณตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนควรจะเข้มแข็งเพื่อยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนไม่ยอมงอมืองอเท้าเพื่อรอความช่วยเหลือจากผู้อื่นใช้ความพยายามอดทนแสวงหาอย่างภาคภูมิใจในโลกแห่งความเป็นจริงโดยไม่เที่ยงมีสิ่งสมมุติมากมายให้กับมนุษย์โลกที่ไขว่คว้าและลุ่มหลงอย่างไม่สิ้นสุดผู้มีปัญญารู้ความจริงในการแสวงหาชีวิตอย่างประเสริฐย่อมไม่หลงสิ่งที่ได้มาด้วยความยึดติดบนโลกสมมุติจนเป็นทุกข์สุขกายสบายใจเป็นยอดมงคลชีวิตบุคคลไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐบุคคลไม่มีทุกข์เป็นยอดปรารถนาชีวิตใครได้ครบสองประการนี้เป็นมงคลสูงสุดในการเกิดมายินดีเกิดความเพลิดเพลินหมกมุ่นเกิดความรุ่มหลงเมามัวเกิดความกำหนัดโลภโกรธหลงเกิดตัณหาติดภพชาติค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าแห่งจิตวิญญาณอยู่ที่มรรคผลสำเร็จการงานได้ทรัพย์สมบัติสำเร็จมรรคผลได้ความวิมุตติสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอมตะธรรมมนุษย์มีแรงศรัทธาเป็นสิ่งขับเคลื่อนไม่ว่าจะทำสิ่งใดเมื่อเกิดอุปสรรคปัญหาจะมีแรงบันดาลใจให้เราเดินสู่จุดหมายอย่างไม่ย่อท้อด้วยพลังศรัทธาบุคคลหวังความก้าวหน้าพัฒนาสู่ความสำเร็จมีความเห็นใหม่ที่เจริญกว่าอดีตความคิดอ่านความเห็นต่างจะนำมาซึ่งความรู้การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสู่อนาคตความสำเร็จในด้านวัตถุสิ่งของนำมาสู่ความเป็นอยู่ของชีวิตความสำเร็จในครอบครัวคือความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีความสำเร็จชีวิตที่เกิดมาคือความสุขความสบายพ้นจากทุกทั้งปวงทุกสิ่งล้วนมีการจากทุกอย่างล้วนมีความพลัดพรากบุคคลเข้าใจความจริงเช่นนี้ย่อมไม่ยึดติดกับความสำเร็จในโลกสมมุติเพียงชั่วคราวที่สุดทุกอย่างคืนสู่โลกนี้คติธรรมท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานวัดพระพุทธแสงธรรมจังหวัดสระบุรี